วันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูคั่วกลิ้งไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นนำไส้กรอกอีสานราวาสนามาสับหยาบจากนั้นนำลงคั่วในกระทะจนแห้งตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่ขมิ้นสดพริกขี้หนูตะไคร้กระเทียมผิวมะกรูดข่าพริกไทยดำลงในภาชนะโขลกให้ละเอียดจากนั้นใส่กะปิโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในกระทะใส่เครื่องแกงที่โขลกไว้ลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไส้กรอกอีสานราวาสนาที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดรับประทานกับผักสดไข่ต้มและข้าวสวยเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคั่วกลิ้งไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ